ที่คุณแม่ใช้กระบวนการของการตรวจงานแบบใช้รถนะคะทักทายกับทุกหมู่เหล่าเลยค่ะวันนี้เราจะได้เห็นความเป็นหุบเขาโพธิสัตว์ในมิติของการรายงานข่าววันต่อวันเลยค่ะเราเห็นเบบี้โรสทางฝั่งนี้ได้มีการขยายพันธุ์ไปแล้ว500กระถางนะคะแล้วก็เห็นต้นแรกของเราที่ปลูกตั้งแต่วันที่21ตุลาคมสำหรับไม้ใหญ่ส่งใบไปถึงยอดแล้วเราต่อไปทางนี้หน่อยค่ะเราต่อไปที่เต็นท์ของพุทธสาวิกาซึ่งคืนนี้จะได้มีโอกาสนะคะให้นักบวชมาเริ่มนอนแล้วโดยให้รางวัลจากการที่เขาได้ทำปุ๋ยค่ะเราผ่านมาถึงโรงปุ๋ยนะคะโรงปุ๋ยนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดี๋ยวคุณแม่จอดตรงนี้ก่อนเห็นน้ำใสไหลรินก่อนนะคะนี่คือน้ำบาดาลบ่อน้อยๆของเราซึ่งตอนนี้เราได้มีโอกาสที่จะปล่อยตลอดเลยเพื่อที่จะทำให้เกิดน้ำซึมเป็นวิธีการของการทำน้ำซึมไหลผ่านไปสู่บ่อน้ำที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะอันนี้เป็นน้ำตื้นๆของเราที่เจาะไว้เพื่อจะให้น้ำไหลไปสู่บ่อที่เราเห็นสายน้ำที่ใหญ่นั่นค่ะเราตรวจงานก่อนเพื่อที่จะบอกทุกท่านว่าวิธีการทำงานเช่นนี้คืออาศัยการเรียนรู้กับธรรมชาติเอาดินมาบางไม่ต้องมีอะไรเยอะละค่ะบางมีหินมีน้ำไหลไปถ้าตรงนี้ถูกไหลอย่างนี้แล้วไม่ลงไปทางนี้ต้นลั่นทมนี้จะเน่าตายอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์บางอย่างซึ่งอันนี้เดี๋ยวคนที่ดูรายการของคุณแม่แล้วก็จะต้องมาช่วยอันนี้สมชายมาดูว่าอย่าให้น้ำไหลเข้าไปที่ลั่นทมอันนั้นนานเยอะนักเราดึงขึ้นมานี้น้ำบริเวณนี้จะเป็นน้ำบริเวณที่คุณแม่จะสังเกตดูว่าน้ำบาดาลที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกบ่อหนึ่งอันนี้คือน้ำที่เราดึงขึ้นมาแล้วไม่เกี่ยวกับทางฝั่งที่เสี่ยนินกำลังทำน้ำมันใสมากแล้วก็ไม่มีเคมีใดๆนะคะทางฝั่งนู้นเราบล็อกไว้หมดแล้วทางฝั่งนี้ก็เราก็เห็นว่าเราเอาขี้งัวลงแล้วเพื่อจะอุดน้ำคุณแม่พามาดูตรงนี้นิดนึงเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าโรงปุ๋ยของเรากับการทำน้ำณบริเวณที่เป็นที่เราอยากจะสงวนไว้อันนี้ค่ะคือเสียนหินก็กำลังขุดเพื่อที่จะให้มีที่เก็บเมื่ออย่างเงี้ยคุณแม่เสียดายมากเลยที่เขาตัดมาเป็นไม้ที่เป็นไม้พยอมที่เขาลองต้นไม้ที่มาเป็นไม้ที่มีค่ามากเลยขอเขาเก็บเอาไว้ที่เขาลองต้นไม้อะค่ะอยากให้ดูน้ำใสนี่ก่อนเพราะเดี๋ยวจะไปเห็นอีกบ่อนึงน้ำใสเนี่ยคือน้ำที่เราเก็บไว้ใช้น่าจะปริมาณที่มีบ่อน้ำอยู่เนี่ยน่าจะพออยู่จนเข้าถึงฤดูกาลของการมีน้ำฝนนะคะอันนี้ให้ดูก่อนว่าความพยายามของหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยวันนี้ปุ๋ยเริ่มแล้วค่ะปุ๋ยสำหรับแม่ชีที่บวชใหม่มาดูทางนี้เลยค่ะต้องตามคุณแม่มาถึงจะเห็นสองบ่อเนี่ยคือน้ำที่เราเก็บไว้พอที่จะใช้คือมันจะมีไหลเติมอยู่เรื่อยๆส่วนทางด้านนู้นก็คือที่เสียนินเสียนินต้องขุดลึกลงไปอีกประมาณ5เมตรแล้วกว้างออกไปอีกก็จะมีพื้นที่ที่กว้างที่เมื่อคืนนี้คุณแม่ยืนดูแต่จะเห็นว่าน้ำณบริเวณนี้ถูกกักเห็นไหมคะสูงกว่าเป็นเท่าตัวแต่ถูกกักไว้ได้แล้วมาดูตรงนี้เลยค่ะบ่อนี้ลึกมากลึกมากขนาดที่เรียกว่าน้ำเขียวเลยอะความลึกของน้ำเห็นไหมคะน้ำเขียวเลยอันนี้เราเห็นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูที่รอบสถูปะว่าวันนี้เนี่ยพอเขาเชื่อมปูนไม่ให้มันมีความรั่วแล้วนะคะมันจะปล่อยน้ำได้เลยเห็นน้ำที่ไหลจากแท้งลงมาไหมคะอันนั้นเป็นน้ำที่ล้นละเดี๋ยวต้องบอกเจ้าหน้าที่ของเราก็จะมีนี่นะคะ1กองปุ๋ย2น้ำนะคะหมู่บ้านทาราฟาร์มมองไปที่ทาราฟาร์มค่ะสวยงามเลยเต็นท์นั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาปิกนิกกาแฟกันตอนเช้านะคะที่นี่ที่เราดูที่ชาวบ้านเขาทำเรื่องสับปะรดแล้วเขาฉีดอะไรกันตั้งแ
เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสามก็ยังฉีกอยู่ขอแอบมาดูหน่อยทำอะไรอย่างนี้มันก็ต้องรวยสิจริงไหมคนทำงานสับปะรดต้องรวยสินี่ไงคะขอแอบมาดูหน่อยเถอะเขาฉีดน้ำกันนะคะตลอดเลยคงใส่แก๊สคุณแม่ว่านี่ไงแอบมาดูแล้วโอ้โหสับปะรดเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะเขาอะไรห่มไว้หรอฮะกระดาษหนังสือพิมพ์เห็นพี่หมอนุ้ยบอกว่ากิโลละตั้ง8บาทเราก็เลยแอบมาดูว่าเขาทำอะไรกันล่ะจ้าโอ้เขาห่อกันทุกเขาห่อทำไมอ่ะคำถามของคุณแม่ใครรู้ใครเคยเห็นไหมคะที่เราเห็นเขาเมื่อเช้าเราก็เห็นรถเขาตึก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 รถน้ำกันเนี่ยคือเราอยากรู้ว่าเขาใส่เคมีหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปคุยเนาะเราไปชวนกันว่าทำปุ๋ยกันไหมเป็นเพื่อนบ้านกันก็จะได้ดูแลกันเนี่ยค่ะ สงสัยมีคนแอบดูคุณแม่ สำลักเลยเนี่ยหมู่บ้านสะใจดี แปลกนะซิลเวอร์ออกเนี่ยปลูกรุ่นเดียวกัน จออยู่ไหนอ่ะคุณแม่จะมีน้ำมานี่ซิลเวอร์ออกรุ่นเดียวกันทำไมอันนี้มันโตอ่ะแล้วทำไมอันนี้มันไม่โตอ่ะเนี่ยถ้าดูสิอีเนี้ยมันจิ๋วอยู่เท่านี้ เนี่ยจิ๋วขอน้ำหน่อยคำถามของคุณแม่มันรุ่นเดียวกันนะหัวนั้นโตขึ้นไปเป็น10เท่าอันนี้ต้นเล็กได้รับรายงานว่าซิลเวอร์โอ๊กเป็นต้นไม้ที่เราควรจะต้อง กลับมาบำรุงรักษาว่าแล้วนั่งรถตรวจงานดีกว่าไปดูหมู่บ้านสะใจดีเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้ำมันใสอย่างนี้นี่เราที่ไม่ชี้น้องถึงได้บอกว่าใสแจ๋วเลยอ่ะฮะ ดูอะไรนะไข่ที่ฟักวันนี้พรุ่งนี้เหอะตอนเข้ารายการซิวอีซิวกี้มันเบ่งจริงๆอ่ะกุฏินี่ของใครคะของใครจานนี้ค่ะเบอร์ 1เบอร์หนึ่งเขาไม่มีชื่อเหรอแล้วนี่ของใครล่ะมีธงด้วยคนนี้มีธงอันนี้ของใครอ่ะจอยไหนยังไม่ได้ทำอะไรสมหวังมาเยี่ยมอันนี้ของใครอ่ะสมหวังสมชายอ๋อสมชายและอันนู้นของใครอ่ะอันนู้นของยมันแล้วก็ว่างของจอยไงบางหวังทำให้จอยหน่อยสิมาเข้ามาอยู่เมื่อไหร่อ่ะจอยบางหวังว่าจะขึ้นไปดูน้ำเป็นไงอ่ะจ๊ะอันนู้นน่ะจ๊ะน้ำบาดาลน้ำเต็มอยู่นะแม่โอ้เต็มเลยนะเห็นว่าน้ำใสคุณแม่ก็เลยมาดูอ่ะจอยเดินหน้าหน่อยเนี่ยดูสิมุมนี้เห็นไหมสวยมากบางหวังอยู่ตรงนี้แหละแล้วนี่เขาอยู่สุขสบายไหมบางหวังมาอยู่กี่วันแล้วอ่ะอาทิตย์กว่าแล้วคิดถึงบ้านยังเดี๋ยวก็อาทิตย์นี้แหละคุณแม่ อาทิตย์นี้กลับวันไหนอ่ะจ๊ะยังไม่ทราบเลยครับรอเสร็จบอกกันอีกนานไหมจ๊ะบ่อตรงนั้นอีก3 วันไปถึงว่าน้ำคุณแม่เต็มทุกบ่อเลยนะครับเซ่จริงเลยเหรอแล้วปล่อยน้ำไหลเลยได้ใช่ไหมจ๊ะก็ได้ครับแต่ว่ามันจะมีซึมอยู่แถวไอ้ที่บนน่ะบนมันจะซึมมั่งเดี๋ยวจะดูไล่อุดให้เหรอที่รูเห็นอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณแม่ไปตรวจงานก่อนต้องรีบไปเพราะเดี๋ยวคุณแม่จะต้องนำสวดมนต์วันนี้วันโกนข้างบนขอบใจบางหวังมากเลยว้าวสะอาดสบายไหมอ้าวจอยหมู่บ้านรับคุณแม่เลยโอ้โหเก๋มากขอบใจนะจ๊ะบางหวังโอ้บางอยู่สบายไหมจ๊ะถึงว่าสิเพราะบางรดน้ำนี่เองใช่เปล่าครับนี่ไงปลูกไปเลยมะพร้าวเนี่ยเดี๋ยวมีลูกกินเราก็กินเลยจ้ะโอ้โหมาเลยอากุ่มพี่น้องของเราขึ้นมาแม่ยินดีต้อนรับสบายดีไหมจ๊ะสบายดีเนาะสบายเนาะสบายอ่ะแล้วพ่อเธอเมื่อไหร่กลับมาแล้วครับมาถึงแล้วครับ
เหรออ้าวงั้นก็เรื่องน้ำหยดก็น่าจะได้แล้วสิที่เราทำเองอ่ะส่วนผมทำฝั่งนู้นก็เกือบจะเสร็จแล้วครับแค่เหลือไล่หัวสปริงเกอร์ก็ไอ้ที่ของเดิมที่คุณวิวัฒน์ให้ไว้อะนะใช่ครับผมโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเข้าใจไหมอันนี้แปลว่าเยี่ยมมากเข้าใจนะเออขอบใจมากโอ้โหตั้งแต่ไม่มีหมู่บ้านนี่ต้นไม้ตรงนี้งามอ่ะแหมมันต้องมีชีวิตเดี๋ยวจะเอาแม่ชีมาอยู่กระต๊อบอย่างนี้บ้างเอาไหมอ่ะ แม่ชีตั้ง80นะ80กระต๊อบได้ไหวไหมนี่อยู่อย่างนี้เขาชอบเลยนะทำไว้เลยเดี๋ยวพอเสร็จจากนี่แล้วอ๋อแล้วอันนี้คือที่เขาเอามาบริจาคให้เราเราพลาสติกอ่ะมันกันลมได้ไหมจ๊ะได้ครับได้ครับนี่ถามหน่อยเถอะเข้ามาฉีดสับปะรดตอนตีอะไรตีสามกว่าๆกับตีสี่ครับเฮ้ยคุณแม่ตื่นวันนั้นนะตีสองตีหนึ่งครึ่งคุณแม่เห็นแล้วคุณแม่มองทำไมไฟมันได้ยินเสียงคุยแปะ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 อย่างนี้เลยนะตีสี่เขามีมาเขาทำอะไรอ่ะคะถามเขาหน่อยสิไม่กล้ายุ่งกับเขามองเฉยๆอ้าวไม่กล้ายุ่งเหรอไม่ถามเขาว่าใช้เคมีหรือเปล่าเธอว่าเขาใช้ไหมใช่ว่าน่าจะใช้ครับสับปะรดนี่ต้องเขาใช้ชีวีน่าจะเยอะอยู่ครับโหตายแล้วใครกล้ากินอ่ะเอาไหมให้กินเอาไหมถามหน่อยให้กินเอาไหมเอาไหมจ๊ะกินสับปะรดอันเดียวเอาไหมจ๊ะไม่กล้าเนาะนี่สิแล้วชาวบ้านมันจะเป็นยังไงแล้วแล้วก็พยายามอันนั้นรถใครล่ะน่ะปูครับปูครับแล้วผู้ชายคนนั้นคือใครล่ะหลานผมครับเดี๋ยวมาอ๋อเหรอมาด้วยกันเนาะอ้าวไปเดี๋ยวจะเดินหมากัดไหมเนี่ยมีหมาไหมจ๊ะมีของปุ้ยของบ้านปุ้ยของเนี่ยไอ้ปุ้ยหาเรื่องจะมาดูหน่อยว่าหมาตัวไหนมันเข้าไปเอาซิลกี้ฉันมาอ่ะซิลกี้อ่ะมันตายอู้ตายเธอดูสิกูหลงกูหลาบอันนี้ของใครของเธอเหรอฮะของผมครับโอ้สวยดีมากทำเลยลูกเนี่ยทำต่อมาปลูกเลยแหมใครมันก็อยากมีบ้านสวยเนาะไม่ดุจะไปดุทำไมอ่ะเนี่ยนี่ของใครอ่ะคะยังว่างอยู่อำนาจทำแปลงผักกินเองสิอำนาจนะตุ๊กตาที่ยายให้ยังมีอยู่ไหมจ๊ะเอออ่ะไปอำนาจดูห้องน้ำฟินสโตนเหรออยู่สบายไหมจ๊ะเออดีขอบใจนะจ๊ะอำนาจโถลูกจริงๆเขาชื่ออาน่าเขาชื่ออาน่าเหรอเราเรียกว่าอำนาจอำนาจแต่ชื่อพ่อเธอนี่กำลังดูอ้าวแล้วทำไมเวลามันไม่มีมันถึงได้สกปรกอย่างนี้ล่ะจ๊ะกำนันสมชายวันนี้แหละคุณแม่ตรวจบ้านไหนนี่บ้านใครแล้วนะ22ฮะ22หลัง22หลังของเธออยู่ตรงโอ้โหงามไหมครับคุณแม่งามหยิบมาดูซิสีแดงเนี่ยมาจากไหนหรออะไรหรอบ้านโปรเซียนเจ้าค่ะมี5ชั้นเจ้าค่ะเหรอมันสวยยังไงอ่ะมาดูใกล้ๆสิอ๋อคุณแม่สนไหมคะเดี๋ยวหนูถวายให้ไม่ต้องเอาไว้ที่บ้านเธอแหละ เธอจะได้บ้างมั่งคั่งนะ แต่อยู่สบายไม่ถามจริงสบายดีค่ะคุณแม่โอเคใช่ไหมค่ะดูมันเป็นธรรมชาติดีเนาะค่ะขอบใจเดี๋ยวเห็นทองก้อนเขาบอกว่าเขาอยากจะได้เก้าอี้นั่งที่เป็นไม้ไผ่อาจารย์ทองก้อนพรุ่งนี้จะไปถ่ายอีกแล้วน่ะเสร็จไหมอ่ะพอเห็นวันนี้เขานั่งกับหมอนุ้ยแล้วสงสารจังวันนี้ทำโต๊ะแค่อันนึงค่ะแม่เออจ้ะขอบใจนะจ้ะก็นี่แหละค่ะคุณแม่ก็มาเยี่ยมนะคะเนี่ยดูสิพอมีคนมาอยู่แล้วมันก็มีชีวิตชีวาอย่างเงี้ยมีไก่ชนอีกนั่นน่ะของใครเนี่ยฮะกุ้มใจมากไอ้พวกนี้ว่าแล้วเราไปต่อเลยเราจะได้ไปดูพระอาทิตย์ตกได้เวลาพอดีพระอาทิตย์ตกนะคะก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆใครอยากมาอยู่ก็มาขอได้นะคะข้าวกินฟรีค่ะที่ก็ไม่ให้เช่าให้อยู่ฟรีด้วยแต่ขอช่วยลดน้ำหน่อยเอาล่ะเราก็กลับไปผ่านทางนู้นเลยค่ะขอดูแหล่งน้ำหน่อยน้ำโอเคเลยต้องขอบคุณวันนี้ผู้บริจาคโอ่งนะคะคุณแม่ก็ต้องขอบคุณมากเลยที่เนี่ยค่ะเห็นน้ำไหมน้ำจากตรงเนี้ยเขาจะทำพีระมิดโอ่งขอบพระคุณมากค่ะโอ่งจำนวน30กว่าใบนะคะได้มาถึงเราแล้วน่ารักมากเลยดูสิคะมันเป็นโอ่งชนิดเดียวกับของคุณอาม่าจินตนาเลยเนี่ยตรงนี้นี่ต้นไม้ที่สลัดใบนี่ออกใบหมดนะอันนี้จะออกดอกแล้วก็อันนี้ก็คือศาลาปะปากะยอเดี๋ยวพอหมดโควิดเขาจะมาสร้างต่อ
ถ้าตรงนี้เป็นนี่แล้วก็เดี๋ยวเราหาที่เก็บที่ที่ผู้รับเหมาจะมาทำไอ้นี่หรอกอะไรนะคะที่เก็บของเนี่ยเดี๋ยวหาที่เลยขอบคุณองค์มากเลยนะคะที่มาจากจากอะไรนะสมชายสมชายช่วยพิมพ์เข้ามาหน่อยนะขอบคุณเอ่ยชื่อด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่เอ่ยให้ไปเลยค่ะตรงเลยค่ะเรามุ่งตรงไปยังภาพที่ตกดินเลยจอยฮะมีคนตามมาฮะเราตรงเข้าไปในทาราฟาร์มก่อนค่ะเราขึ้นไปทางนู้นไม่ได้นี่เพราะรถเราใหญ่เราลงทางนี้จ้ะเราดูนิดนึงวันนี้เป็นวันเยี่ยมญาติค่ะอ้าวเซ้งมาทำอะไรลูกอันนี้แหละค่ะเขาจะต้องบอกปุ่มนะให้เข้ามาไปขยายพันธุ์ได้แล้วลูกไอ้โรสแมรี่เนี่ยเพื่อที่จะทำให้พวกเรามีโรสแมรี่ที่จะส่งออกต่างประเทศได้ลิ้นตรงไปเลยเดี๋ยวเราไปลิ้นเดี๋ยวบอกแสงหน่อยว่าวันนี้ไปฟังเสียงแล้วก็ช่วยไปตัดต่อรายการเมื่อเช้าให้หน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวดูในปัจจุบันขณะแล้วกันโอเคไหมเนี่ยค่ะความน่ารักของทาราฟาร์มเห็นไหมคะน่ารักไปหมดเลยอ่ะมาเก็บทาราฟาร์มเหรอจ๊ะก็ไม่ชีกิฟค่ะเขาอาจารย์ทองก้อนบอกว่าอย่าขยันรดน้ำนักเลยต้นมันถึงจะใหญ่กว่านี้เดี๋ยวต้องบอกกิฟว่าอันนี้สำหรับการเก็บผ้าอันนั้นกิฟอยู่โน่นวันนี้วันโกนนะให้ไม่ชีมานอนได้เลยเช็คอินเต็นท์ได้เลยเอาไหมลินเต็นท์น่ะนอนเต็นท์ไหมไม่ถึงว่าลินมานอนไหมล่ะไม่ก็เดี๋ยววันนี้วันโกนเดี๋ยวคุณแม่จะขึ้นไปนำสวดมนต์แล้วก็จะให้เข้ามาจุดไฟถ้าอยากจะมาเก็บไม่ชีนอนเต็นท์ก็ได้เนี่ยแต่วันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเดี๋ยวยายจะขึ้นไปสวดมนต์ที่ทำที่น้ำ400,000 ลิตรเธอไปเก็บหน่อยได้ไหมงั้นตามไปเลยไหมตอนนี้เอามาขึ้นรถเลยค่ะขึ้นรถมาเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเซ้งขึ้นมาเลยยายจะขึ้นไปตรวจงานที่บางหวังทำไว้นิดนึงตรวจงานจบก่อนแล้วเดี๋ยววันนั้นจะวันนี้มันวันโกนน่ะให้ยายขึ้นไปนำคณะแม่ชีกิฟเดี๋ยวบอกกิฟว่าให้กิฟมานอนที่เต็นท์นี่เลยอนุญาตอาปายอ๋อวันนี้ที่ปูเขาบอกเขาทำเก้าอี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตรงนี้ไงเราตรงไปที่แสงพระอาทิตย์ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกพาเก็บงานก่อนเซ้งอยู่กี่วันนะจริงๆตอนแรกว่าจะกลับพรุ่งนี้ครับแต่วันก็ได้ไม่ได้ก็ดูท่าทางมันก็มีเรื่องราวนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยดูสิข้าวโพดเนี่ยมาจากไหนแล้วไปไหนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากให้เห็นตรงขึ้นไปทางด้านนู้นได้เลยค่ะเราอยากให้ทุกคนได้มองเห็นในสิ่งที่เรามีความปรารถนาให้ทุกคนได้รับรู้ว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์มันมีพลังของการเติบโตมันมีเสียงสวดมนต์ทุกวันมันมีพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันกับเสียงสวดมนต์ทำวัดเช้าถ้าเธอมานอนในเต็นท์เธอก็จะได้เก็บภาพสิ่งของไม่ชีที่เวลาอยู่ลุกขมูลมันเป็นยังไงเนี่ยให้ดูแม้กระทั่งต้นไม้เหล่านี้ถ้าเราจำได้ว่าเรามีตั้งแต่วันแรกที่เราปลูกจำเดือนได้ไหมล่ะ1ปีมันเป็นอย่างเงี้ยจำได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยน้ำหยดที่เขาอยากจะทำให้มันสามารถกลับมาเหมือนเดิมก็น่าจะได้อยู่ที่คุณวิวัฒน์ทำไว้เนี่ยเพราะว่าเส้นใหญ่มันยังไม่ได้ถูกรื้อไปถูกไหมคะคือช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่ปล่อยน้ำเล็กๆก็ยังดีกว่าไม่มีน้ำเลยเพราะบนนี้มันไม่มีทางที่จะมีคลองไส้ไก่ได้แล้วเราก็ใส่ต้นไม้ต้นนี้เอาไว้แต่แรกก็เซ้งลองมาเก็บดูถ้าอย่างเงี้ยเขาเอารถขึ้นมาแล้วก็โปรยก่อนเนี่ยยายว่ามันก็ยังพอที่จะรักษาต้นไม้ได้อยู่อันนี้เป็นต้นนะแต่เห็นน้ำในแต่ละบ่อแล้วเนี่ยคือพลังงานของการเก็บกักน้ำของเราจอยกลับไปที่เดิมเลยคือแม่จะเดินขึ้นที่สูง
แล้วเดี๋ยวตามขึ้นมาภาคที่กำลังจะตกดินแล้วค่ะทำเวลานิดนึงเนี่ยเห็นใบอย่างนี้ไหมอย่างเงี้ยน่าเก็บอยู่อันนี้คือลักษณะของการที่ต้นไม้อยู่ได้โดยไม่มีน้ำนะแต่ทำไมถึงอยู่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากอ่านแล้วมองขึ้นไปถ้าเราช้ากว่านี้ตกไปแล้วไหมจอยเดินค่ะยังพอเห็นอยู่เราต้องเดินเพื่อที่จะให้มันอุ่นเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันจะมีลักษณะของการโต้ลมอ่ะนี่แสงยังอยู่เอาละค่ะเต็มบอกสำหรับการสวดมนต์แล้ววันนี้เราก็เซ้งเก็บยายไปได้เลยนะคือเวลาที่เรามองเห็นเช้าอย่างหนึ่งในพระอาทิตย์ที่ขึ้นต่างกันเนี่ยค่ะอย่างเนี้ยค่ะเมื่อวานเนี่ยเราเจอมุมเนี้ยแล้วเราเจอว่ามันสวยเราจึงย้ายคณะแม่ชีที่สวดมนต์ที่บ่อน้ำพรุ่งนี้เช้าให้เขาสวดมนต์ที่บ่อน้ำแต่ว่าเย็นเนี่ยมาสวดมนต์บนแท่งน้ำมันน่าจะได้แนะนำหุบเขาโพธิสัตว์เนาะมุมนู้นจะเห็นเลยถ้าเดินผ่านสะพานตรงนู้นนะคะจะเห็นคุณยายสมชายขึ้นมานี้ก็ได้สมชายเมื่อกี้นี่คุยกับบางหวังไปแล้วคิดว่าเอาอยู่คุณแม่กลัวแสงพระอาทิตย์หมดก็เลยขึ้นมานี่เลยเนี่ยถ้ามองอยู่ทางด้านนี้ก็จะเห็นเลยว่ามันมีเดินผ่านพระอาทิตย์ตรงนี้แหละเห็นลมไหมเห็นลมไหมเวลาขึ้นมาบนนี้เดี๋ยวเวลาสวดมนต์ต้องบอกว่าให้แม่ชีเอาเสื้อกันหนาวมานี่ยายใส่รองจอคุณแม่ใส่รองจอนั้นนะคะแม่เมื่อเช้านี้หนาวเลยค่ะเนี่ยหนาวไหมหนาวเลยค่ะน้ำมูกมาเลยค่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นมาเตรียมไฟเหรอจ๊ะเตรียมไฟครับคุณยายครับเอาไฟที่แบบอ่านหนังสือเห็นนิดหน่อยพอแล้วนอกนั้นก็นั่งสอนกันแบบก็ตอนนี้ก็ต้องให้เห็นว่าในฤดูกาลที่มันแห้งแล้วมีพระอาทิตย์ที่ขึ้นตอนเช้าก็งดงามมากนะคะที่นี่มาจะครบ24ชั่วโมงแล้วค่ะเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้อยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ขับรถดูนิ่งๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในหุบเขาโพธิสัตว์ช่วงเวลาที่เรามาตอนกลางคืนเราก็ไม่เห็นดอกไม้ที่เราบานเมื่อเช้านี้ดอกไม้มันใช้วิธีการฝังตัวกลางคืนแล้วมันเริ่มแย้มตอนที่มันจะรุ่งอรุณค่ะเพราะนั้นวันนี้คุณแม่ก็เลยพาทุกท่านมาตรงนี้เพื่อให้เห็นว่า24ชั่วโมงรายการของเราเมื่อวานนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะเราทำเวลานิดหน่อยกับการที่จะเก็บสิ่งเหล่านี้เอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะบอกได้เลยว่าถ้าสำหรับคุณแม่นะต้องบอกว่าชีวิตมันมีพลังเสมอขอกลับมาที่ตรงนี้นิดนึงเห็นไหมคะมันดูเหมือนมันไม่มีอะไรนะแต่พอมันแล้งมากๆเนี่ยค่ะนี่มันสวยมากนะมันโผล่ขึ้นมาจากความแรงค่ะเนี่ยค่ะแล้วมีหนามด้วยนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นต้นเนี้ยค่ะต้นอะไรนะขี้แรดมะเนี่ยสวยมะสวยมากนะแสงมาตรงนี้เนี่ยเจ๋งเลยอ่ะเห็นไหมคะมันสู้มากเลยเนี่ยค่ะเราเห็นดอกไม้ที่บานอย่างนี้หนูดูนะพรุ่งนี้เช้าหนูจะเจอนี่ไงร่วงแล้วเมื่อเช้านี่เราเจออันนี้ค่ะนี่ไงร่วงแล้วลูกเนี่ยโอ้ยมันก็ไม่ร่วงง่ายนะนี่เมื่อเช้านี้ยายมาจับดอกนี้เลยนะนี่ดูเฮ้ยทนมากอ่ะทนมากกว่าที่คิดอ่ะดูสินี่ยังอยู่เหมือนเดิมเลยนันทวาลเปรียบเทียบเลยเหมือนผีเสื้อเลยไหมเนี่ยค่ะอันเนี้ยพรุ่งนี้เช้าถ้าเธอมาแถวนี้ถ้าเธอมานอนที่นี่เธอก็จะเห็นอย่างเงี้ยมันเริ่มบานแล้วมันก็บานขึ้นไปสังเกตดูว่ามันจะอยู่กับทนนี่ไงเนี่ยเราก็มองเห็นแล้วเหลือเส้นอยู่ทางนี้ยายเดินผ่านสะพานนี้ให้โอเค
ให้เขาทำไฟก่อนเอาเขาเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเราไปนี่ดูเนี่ยดูสิสวยไหมเนี่ยจังหวะเนี้ยคือพอเมื่อวานนี้เรามาเราก็รู้เลยว่าเราควรจะต้องบอกว่า24ชั่วโมงกับหุบเขาโพธิสัตว์มันคืออะไรและแม่ชีที่มาบวชที่นี่9วันที่เขามาอยู่ที่เนี่ยเขาจะเห็นอะไรทำไมการบวชมันถึงต่างจากการปฏิบัติธรรมดาชัดเจนเลยนะคะคนที่มาปฏิบัติศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็อีกอารมณ์นึงพอมันกำลังจะได้เรื่องก็กลับไปมันก็ยากอ่ะแต่สำหรับคนที่มาบวชเนี่ยค่ะมันคือการได้อยู่แบบนักบวชเลยอยู่อย่างไม่มีอะไรอย่างวันนี้ก็จะให้เขาไปนอนเต็นท์ละไม่ต้องมีอะไรถุงนอนอันเดียวแล้วเช้าขึ้นเขาก็จะเห็นพลังของธรรมชาติที่เลี้ยงดูเขาและตอนเย็นเราก็จะเห็นพลังของธรรมชาติที่จะส่งเรานี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการเดินทางที่คุณแม่อยากให้ท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านได้มีโอกาสเห็นไปกับคุณแม่ว่าในการเดินทางของเรามันมีพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่มันมีพลังงานมันอยู่ที่เราจะใช้สิ่งเหล่านี้อย่างไรเราจะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของการดำรงอยู่ทั้งบัดเจกคือระดับเราเองและระดับมหาชนอย่างไรค่ะอันนี้ก็ให้เห็นเลยค่ะอ้าวยังไม่เสร็จหรือไม่เป็นไรมั้งจ๊ะหนูมันจะสว่างไปไหมล่ะลูกมันจะสว่างไปไหมพอไหมพอละตอนนี้คุณยายขอทำรายการต่อเลยเนาะจะเห็นเข้ามาเตรียมถูค่ะเอาแค่คนอ่านหนังสือทางฝั่งนู้นเท่านั้นล่ะลูกสองอันอันนี้อันพอละลูกจะก็อยากจะสอนการภาวนาต่อคุณแม่ได้มองเห็นว่ามีคนที่ถามมาว่าจะปฏิบัติอย่างไรจะมีการปฏิบัติอย่างไรดีคะเพื่อที่จะเข้าถึงชีวิตที่สงบเย็นนะคะคุณแม่ก็อยากให้ทุกท่านได้เห็นก่อนว่าเรื่องแรกเลยคือเวลาที่เราอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเราอยู่กับอะไรในโลกนี้เราอยู่กับของคู่ของคู่คืออะไรของคู่ก็คือมันมีมามีไปมีได้มีเสียนะคะยกตัวอย่างได้ลาบเสื่อมลาบทุกครั้งที่มีเสียงสรรเสริญมันก็มีเสียงนินทาด้วยทุกครั้งที่มันมีกรณีของการใช้ชีวิตที่ได้อะเราต้องเห็นเลยว่าได้มันต้องได้ยังไงคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเอาหมวกออกก่อนโอ้แต่หนาวนะแต่ไม่เป็นไรเอาหมวกออกก่อนค่ะลิ้นจ้าไฟเนี่ยให้เขาติดอยู่แค่สองทางนั้นพอเพราะอันนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินจะเดินจงกรมจ้ะใช่ค่ะเป็นอะไรที่พวกเราเองก็เขาก็มีกรุณากับเรามากพอบอกว่าคุณแม่จะขึ้นมาสวดมนต์เขาก็เตรียมเลยค่ะเขาเตรียมที่จะทำให้พวกเรามีพื้นที่ตรงนี้สำหรับการนั่งสวดมนต์ที่จะมีแสงไฟนั่นแหละมีความมืดก็มีสว่างอย่างพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะก็ตั้งคำถามว่าถ้ามันมีทุกข์มันก็ต้องมีพ้นทุกข์สิเพราะมันมีกลางวันมันยังมีกลางคืนเลยมีพระอาทิตย์ขึ้นมีพระอาทิตย์ตกมันยังมีมืดแล้วมันก็มีสว่างนี่เพราะฉะนั้นการมีชีวิตที่มันจะสามารถที่จะดำรงอยู่อย่างคนที่ใช้ความสว่างอย่างไรให้มันเป็นประโยชน์และเกื้อกูลนะคะไม่ใช่เราอยู่กับความสว่างแล้วเราก็มืดข้างในอย่างนี้มันไม่ได้เมื่อเรามีความสว่างข้างในเนี่ยให้โลกมันมืดเราก็อยู่ได้เพราะมันมีความสว่างข้างในเมื่อการที่มันมีชีวิตที่จะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นเนี่ยทั้งที่โลกใบนี้มันยังมีความทุกอยู่มากมายมันก็เป็นงานของเราฉะนั้นเวลาที่เราเห็นว่าตัวเรามีธงปักไว้เลยว่าโลกมันจะเป็นอย่างที่โลกเป็นน่ะแต่ใจของเราต้องไม่เป็นทุกข์มันต้องทำยังไงเรื่องแรกกลับมามีปัจจุบันขณะที่เห็นว่าเราแข็งแรงอยู่ด้วยสตินั้นการหายใจขณะนี้เราหายใจเมื่อเราใช้ลมหายใจมันเห็นกายกับใจของเราเนี่ยมันสมดุลกันมันมีปัจจุบันขณะที่ทำให้เราเห็นเลยว่ากายใจเป็น
เป็นพลังอ่ะมันสมดุลกันเนี่ยมันจะทำให้เรามองโลกใบนี้ในมุมมองที่แข็งแรงกว่ากายอยู่ที่หนึ่งแล้วใจอยู่ที่หนึ่งหรือเปล่าอันนี้คุณต้องตั้งคำถามกับตัวคุณเองให้เป็นเมื่อเราตั้งคำถามเป็นเราจะเริ่มไกด์ตัวเองเราไม่ต้องมีใครมาโค้ชให้เราหรอกค่ะเราเนี่ยแหละค่ะ spiritual leader มันอยู่ในตัวเราจริงๆให้เราเห็นว่าในทุกครั้งที่เราเห็นกายใจของเรามันเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างมีสติเชื่อมไว้เนี่ยความมีสติสัมปชัญญะคือความรู้ที่เร็วคล่องแคล่วมันเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมที่มันมีความรู้รอบมันรู้รอบมันไม่รู้ทีละส่วนแต่มันรู้รอบนะคะเนี่ยหนาวลมมาเนี่ยหนาวพออยู่ข้างบนเนี่ยเราจะรู้เมื่อเช้าเนี่ยคุณแม่ถึงได้หนาวเพราะว่ามันมีลมการที่เราได้อยู่อย่างคนที่มีสติสัมปชัญญะมันง่ายต่อการที่จะยืนดูรู้และปล่อยซึ่งมันเป็นกำลังที่ฝึกในขณะเดียวกันเลยมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิคือความบริสุทธิ์ตั้งมั่นเพราะเรายืนดูเราไม่มีตัวตนหรอกค่ะคือเรารู้มันมีอคันธุกะมาเคาะประตูมันมีอารมณ์มันมีความรู้สึกมาเคาะประตูเรารู้แล้วมันเป็นความรู้ที่เรากว้างขวางช่วยบอกจอยว่าคงต้องเอาเสื้อกันลมให้คุณแม่หน่อยเนี่ยเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาดูอยู่จอยบอกให้จอยเอาเสื้อกันลมขึ้นมาได้ละหนาวน้ำมูกมาแล้วค่ะน้ำมูกมาพร้อมกับลมแหละก็ใส่รองจอนแล้วนะเนี่ยใส่ข้างในมาอย่างเต็มที่หลายคนบอกโหยังก็อยู่ต่างประเทศนะยิ่งกว่าด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าหนึ่งมันมีลมเนี่ยที่อาคารที่คุณแม่นอนนะมันไหวเลยนะลมที่นี่แรงนะเขาบอกแล้วนั้นเวลานี่คือสิ่งที่เป็นอีกหนึ่งที่จะต้องให้ข้อมูลกับ SCG นะว่าความแรงของลมเนี่ยแล้วมันตรงมาเป็นคล้ายๆมันมาเป็นทางอย่างนี้เลยมันฟู่อย่างนี้เลยนะสังเกตไหมไม่หันข้างด้านนี้ค่ะหันมองไปด้านนู้นค่ะครับยายเย็นครับใช่ค่ะใช่ไม่ต้องหันมามองค่ะหันหน้ากลับมาที่คุณยายใช่ค่ะคณะไม่ชี้เตรียมตัว ลมอาจจะเป็นเพราะว่าคุณแม่ตัวบางความบางมันก็เลยทำให้คุณแม่รู้สึกหนาวข้างในอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะร่างกายคุณแม่ไม่อุ่นอ่ะเมื่อกี้นี้ก็เตรียมตัวแล้วนะใช้วิธีการเตรียมตัวแล้วว่าจะต้องขึ้นมาบนนี้งั้นการสวดมนต์วันนี้คณะแม่ชีต้องเตรียมตัวนะคะโดยเฉพาะหมวกอุ่นๆสอนต่อได้ไหมสอนต่อได้ไหมค่ะก็หนึ่งต้องมีสติเชื่อมกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันมีสัมปชัญญะคือความรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างนะคะรู้อย่างว่องไวนะคะแล้วก็มีกำลังของจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานสิ่งที่ตามมาก็คือการจัดการในขณะนั้นไม่ว่าจะตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบมีอารมณ์มากระทบใจให้เรารู้ทันอารมณ์รู้ทันไหวใจตื่นเหมือนเรายืนดูรู้ปล่อยอคันตุกะก็คืออารมณ์เนี่ยมันมาเพื่อให้เราเนี่ยนะคะอยู่กับสิ่งที่มันมาอย่างมั่นคงเหมือนลมพัดเนี่ยค่ะคุณแม่แซ่หน่อยคุณแม่ก็จับไว้มันเหมือนตรงเนี้ยมันก็มาแล้วมันก็ไปนะคะการมาการไปของสิ่งหรือสภาวะธรรมใดสภาวะธรรมหนึ่งที่เราแข็งแรงที่จะเห็นไม่ใช่เราอ่อนแอเพราะการมาการไปแต่เพราะเราเห็นการเกิดการดับตาหากเราจึงแข็งแรงสิ่งที่มาที่ไปมันไม่ได้ทำให้เกิดสิ่งที่มันจะทำให้เราอ่อนไหวเลยเพราะฉะนั้นโลกมันยังมากระทบเราอยู่ยังมีสรรเสริญมันมีนินทามีสุขมีทุกข์มีมืดแล้วมันก็มีสว่างคุณแม่อยากจะใช้ช่วงเวลาตอนเย็นเนี่ยอยู่กับการทำงานในเรื่องของการตามดูจิตรู้จิต
ให้ติดต่อดูคณะแม่ชีนั่งรถมาฮะเตรียมแล้วค่ะเตรียมที่จะมาสวดมนต์ให้เขาขึ้นมาได้เลยนะคะให้เขาขึ้นมาได้เลยเราจะเห็นบริษัทอะไรคะ PP บรรจุภัณฑ์จำกัดอันนี้บริษัทของแนนเนี่ยถวายรถ1คันดูนะคะเดี๋ยวเราบอกเขาซะก่อนนะถ้าใครไม่มีหมวกนะไม่ต้องขึ้นมาเลยนะหนาวนะจ๊ะมาพร้อมกับชุดบรรดาป้องกันลมทั้งหลายตั้งแถวเดินขึ้นมาแต่ใครไม่มีหมวกอ่ะต้องไปหาหมวกมาก่อนนะหนาวมากบนนี้จะหนาวมากค่ะใครมีเด็กที่บวชใหม่คนนั้นมีหมวกไหมล่ะทันน่ะไม่มีไปเบิกป่ะจ้ะขอหมวกคุณยายนะไม่เอาหมวกมีปีกก่อนยังอยู่ในรายการอยู่นะแต่งตัวกันอยู่ตรงนี้เลยแหละอ้าวละกลับมาแล้วค่ะมันหนาวค่ะมันหนาวให้คณะแม่ชีขึ้นมายืนตรงนั้นก่อนยังไม่ต้องเข้ามาตรงนี้คุณแม่ก็วันนี้อยากจะสอนแบบชนิดที่อยู่กับสถานการณ์จริงเวลาที่เราอยู่กับความหนาวเราจะบอกว่าโอ้เราทำสมาธิดีแล้วเราจะไม่หนาวเพราะสมาธิดีไม่ค่ะก็คือแค่รู้ว่าหนาวแต่อย่าโกรธความหนาวก็เป็นใช้ได้แล้วล่ะค่ะเนี่ยโอเคแล้วนะคะเอาล่ะคราวนี้เราก็อยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าคณะแม่ชีที่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมาเดินตามกันสิวางของก่อนมาจะสอนเดินจงกรมเลยเอาค่ะเรามองเห็นพระอาทิตย์เพิ่งรับไปเมื่อสักครู่นี้แล้วใช่ไหมคะเมื่อวานนี้พูดแล้วว่าในความสวยมีความเสื่อมเห็นความเสื่อมก็เห็นความงอกงามใช่ไหมคะก็อยากให้ทุกคนลองฝึกถ้าคุณมีเวลาอยู่ที่บ้านนะคะให้คุณลองใช้การเหมือนเดินคนเดียวเราอยู่กับใครก็ตามเหมือนเราเดินอยู่คนเดียวรอบข้างเราไม่มีใครอนุญาตให้ใส่หมวกได้นะไม่จีอุ๊ดมันหนาวนะใส่หมวกตามปกติเลยให้เห็นเป็นปกติของเราเลยลูกเดินมาเดินตามมาเป็นวงกลมเอาล่ะค่ะที่มีลองจอนกันหรือเปล่ามีกางเกงข้างในกันมั้ยมีคนบริจาคไหมให้เขาส่งมาจากกรุงเทพสิจ้ะลองมาเดินตามคุณแม่ดูเราไปด้วยกันเลยจ้ะให้กำหนดท่าเดินที่ยืนกระดูกสันหลังตรงนะคะปล่อยไหล่สบายเวลาที่เราก้าวนะคะหนึ่งลมหายใจเราก้าวไปค่ะ19หรือ29ไม่ต้องนับว่ามันต้องเข้าเท่ากับออกเท่ากับเข้าก็ไปอย่างมีความตั้งใจว่ามันอ่อนโยนและผ่อนคลายให้นึกอยู่เสมอว่าขณะเนี้ยเรากำลังหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนกระดูกสันหลังตรงคุณแม่เสเล็กน้อยเพราะว่าลมแรงเนาะถ้าใครไม่ไหวจริงก็จับนี่วะเนี่ยไม่ไหวจริงก็จับไปนี่ไว้ลูก ยังมากันไม่ครบยังทยอยมากันอาจจะอ่อนโยนและผ่อนคลายเป็นจังหวะของการเดินของเรา1ลมหายใจเข้าจะเอาจิตจดจ่อไว้กับลมหายใจหรือจะอยู่ที่เท้าที่ก้าวก็ได้ให้ลองฝึกดูเลือกเอาหรือจะสลับกันก็ได้ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือก็ได้หรือจะใช้กายที่เคลื่อนไหว
แล้วจดจ่อจิตให้ตั้งมั่นก็ได้ให้เราลองสังเกตก่อนว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราในขณะนี้ไม่มีอะไรที่มันปรับไม่ได้นะให้เราสังเกตหายใจเข้ารู้กายเคลื่อนไหวรู้คือเธอจะรู้อยู่ที่กายลมหรือกายเนื้อก็ได้ทั้งสิ้นให้ลองเลือกดูอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้จนเรารู้สึกได้ถึงความเบากายเบาใจเราจะเห็นว่าเมื่อกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยนะคะมันจะเกิดความสงบภายในโลกมันก็ยังไหวอยู่แต่เราเห็นความเบาในความไหวเห็นความสงบในความไหวมันมีความสงบในความสงบเราจะยิ่งรู้ทันไหวไม่ใช่ในความสงบไม่มีอะไรในความสงบยังมีการเกิดดับอยู่แต่พอเราเห็นความเกิดดับอย่างฉับพลันการเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันมันทำให้เราสงบในความไหวอันนี้เป็นสิ่งที่จะได้จากการปฏิบัตินะคะเห็นความสงบหลายคนคิดว่าในความสงบไม่มีอะไรแต่การเห็นความสงบในขณะที่เรากำลังไหวอ่ะคุณแม่ต้อนรับถอดรองเท้าแล้วเข้ามาต่อเลยเดินเข้ามาให้ชิดเพราะว่าเราอยู่กันเยอะเข้าไปเลยค่ะขณะนี้คุณแม่ทำรายการอยู่หนูวางของไว้ตรงนั้นก่อนถ้าหนูอยากจะเดินจงกรมอยู่ในรายการหนูเข้ามาเลยค่ะคือเนื่องจากว่าตอนนี้คณะแม่ชี80ชีวิตอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์50กว่านะ53แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันโกนก็นัดหมายกันเลยว่าหลายคนจะมีเวลาบวชของตัวเองที่สั้นยาวไม่เหมือนกันคุณแม่ก็จึงใช้การสอนพร้อมกันเลยในเวลานี้นะคะที่จะให้ใช้วันพระแรกของการมาบวชของพวกเธอเหล่านี้ค่ะหนูเข้าไปเลยค่ะคุณแม่รออยู่ค่ะถ้าคุณแม่เดินแล้วจะเดินผ่านไม่ได้แล้วนะใ
ให้สังเกตว่าหลายคนไม่ได้เตรียมตัวว่ามันจะหนาวนะ แค่เธอไม่มีถุงเท้าเนี่ยฉันก็รู้แล้วล่ะเธอหนาวไหมล่ะบอกแล้วว่าหนาวไงหัวก็ไม่มีด้วยนะเนี่ยไหวหรือเปล่าไหวเหรออาจารย์แน่ใจนะเออเก่งอ่ะเดินตามการลองฝึกเดินจงกรมดูเอาละค่ะคราวนี้เราก้าวต่อไปอีกทีหนึ่งลมหายใจเข้าเราใช้จิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจแล้วเคลื่อนกายไปคราวนี้จะลองกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะให้เป็นสติสัมโพชฌงค์เลยกายเคลื่อนไหวแต่ใจตั้งมั่นสติสัมโพชฌงค์คือกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเป็นหลักการที่เราจะสังเกตธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือการใคร่ครวญในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเห็นสภาวะธรรมใดสภาวะธรรมหนึ่งปรากฏขึ้นให้เราพิจารณาใคร่ครวญในสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นมีวิริยะสัมโพชฌงค์ในสภาวะธรรมนั้นคือเห็นการปรากฏแล้วเปลี่ยนแปลงมีความเพียรที่เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ว่าสภาวะธรรมหนึ่งสภาวะธรรมใดที่เราเห็นตามความเป็นจริงคือการเกิดแล้วดับมีปิติสัมโพชฌงค์ที่เห็นตามความเป็นจริงและปิติก็เกิดแล้วดับเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์คือสงบในการเกิดแล้วดับเมื่อเราเห็นว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปรากฏขึ้นสมาธิสัมโพชฌงค์คือความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นจะดำริชอบคือจิตที่ควรกับการงานจิตเป็นกลางวางอยู่ไม่คล้องแวะอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่ต้องสร้างแล้วมันเป็นอัตโนมัติแล้วเมื่อเห็นปิติสัมโพชฌงค์สงบระงับปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปรากฏสมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องสร้างแล้วแค่เห็นตามความเป็นจริงกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นต่อไปอีกให้ยังเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ให้คนที่เพิ่งขึ้นมาใหม่เข้ามาเดินได้เลยค่ะเดินชิดเข้าไปเผื่อคนที่เพิ่งขึ้นมาได้มีโอกาสมาเดินลองทำอย่างนี้ไปสัก3รอบเราจะเห็นกายเบาใจเบาโพชฌงค์7เกิดขึ้นในขณะจิตเดียวได้อย่างไรจิตไม่แส่สายไปข้างนอกเ
ไม่ต้องขึ้นกับช้าหรือเร็วจำไว้ให้ลองเห็นปัจจุบันขณะในความเป็นจริงในขณะนั้นคือจะช้าหรือเร็วไม่ได้เกี่ยวกับความสงบนะเพื่อให้เราได้ให้คนที่ได้เข้ามามีส่วนในการเดินเพราะพื้นที่เราเล็กเราอาจจะใช้ความเร็วในปริมาณเดียวกันเอาละหลายคนเข้าใจการปฏิบัติที่ต้องคิดว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้จริงๆแล้วมันไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้มันอยู่ที่กาละตรงนั้นถ้าเราทำเป็นหมู่และในหมู่เนี่ยเรามีปริมาณที่มากอย่างที่เห็นอยู่ในพื้นที่ที่น้อยสำหรับคุณแม่แล้วปัญญาในการจัดการก็คือเราจะรู้ว่าเราจะทำให้หมู่คณะเนี่ยอยู่ในสิ่งที่มันมีความลงตัวนะคะมันอาจจะยังไม่เรียกว่าสามัคคีหรอกแต่มันคือการจัดการในระดับหนึ่งของทางโลกที่จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสไว้เพื่อคนอื่นด้วยนะคะเมื่อกี้คุณแม่ออกมาจากวงเพราะคุณแม่เริ่มเห็นว่าคณะไม่ชีมากขึ้นแต่ได้เห็นว่าเราก็สามารถที่จะใช้กติกาอันเดียวกันคือโพชฌงค์7กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานจนกระทั่งเรารู้สึกได้ถึงความเบากายความเบาใจเมื่อเราเห็นความเบากายความเบาใจในขณะที่กำลังมีการเคลื่อนอยู่เนี่ยมันมีสิ่งที่เราศึกษาต่อได้ในความเบามันมีการเกิดการดับของสภาวะธรรมอยู่เมื่อเราเห็นสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นเราเห็นสภาวะธรรมนั้นคลายคืนมันจะเกิดความเพียรที่ถูกต้องที่เราเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์เมื่อเราเห็นความเพียรที่ถูกต้องอันเนื่องมาจากการสืบค้นที่ถูกต้องคือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์สิ่งที่ตามมาคือปิติสัมโพชฌงค์เมื่อมันมีความอิ่มใจในความเบากายเบาใจที่เห็นสภาวะธรรมใดสภาวะธรรมหนึ่งปรากฏขึ้นสภาวะธรรมนั้นดับลงเราอย่าติดอยู่กับความฟูใจอันนี้ปิติสัมโพชฌงค์จะสงบระงับสิ่งที่ปรากฏขึ้นคือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เมื่อปิติสงบระงับปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มันนำไปสู่สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์เจริญโพชฌงค์7เดี๋ยววันนี้จะให้สวดมนต์ในการที่จะทำให้เราได้ใช้โพชฌงค์7จากการสาธยายมนต์นี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งในการทำความเข้าใจการเข้าถึงมรรคผลนิพพานในโพธิปักขิยธรรมเนี่ยนะคะก็คือ1เราใช้สติปัฏฐาน4มีสติปัฏฐาน4สมบูรณ์สมัปปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7นี่แม่ชียังไม่หมดใช่ไหมยังเห็นเดินขึ้นมาอ่ะช่วยทำหน้าที่ต่อให้หน่อยให้เขาเข้ามาเลยเศรษฐีเข้ามาเลยลูกก็น่าเลี้ยงนะฮะกลางวันก็ทำงานเช้าตีสี่ก็สวดมนต์นะคะตีสี่ก็มีระฆังแห่งสติก่อนแล้วเมื่อมีการสาธยายมนต์แล้วช่วงนี้ไม่ได้ออกไปบิณฑบาตเพราะว่าโควิดก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปบิณฑบาตข้างนอกก็ให้ทำการงานหลังจากที่สวดมนต์เสร็จตอน6 โมงก็กระจายตามพื้นที่ค่ะ
ทีนี้ใช้โพชฌงค์7กับการทำการงานได้ไหมได้เลยค่ะไม่ได้ต่างจากการเดินเลยค่ะการใช้โพชฌงค์7กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเหมือนเดิมเลยนะคะเมื่อกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นลูกวางแล้วเดินต่อเลยค่ะเราจะครบแล้วเมื่อกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเหมือนกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมีธรรมวิจยะมันมีความเขาเรียกว่ามันเป็นการทดลองอะค่ะมันเป็นธรรมวิจยะคือการธรรมวิจัยสำหรับเราก็คือการทดลองนะคะอ้าวรออยู่นะคะสองสาวเมื่อเราเห็นการทดลองการสืบค้นการเฟ้นธรรมได้แล้วค่ะเราก็จะรู้สึกได้ถึงความเพียรในการที่จะทำเรื่องนี้ล่ะค่ะเจริญโพชฌงค์7นี่ล่ะค่ะองคุณแห่งการบรรลุธรรมนะคะเมื่อเรามีองคุณแห่งการบรรลุธรรมปรากฏขึ้นทีละเรื่องสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์คือเพียรในการที่จะทำสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยค่ะให้ต่อเนื่องแล้วเกิดปิติสัมโพชฌงค์เมื่อเกิดปิติสัมโพชฌงค์ก็ยังเห็นว่าปิติไม่เที่ยงนี่ก็เป็นความเพียรที่เรารักษาไว้ถ้าเราเห็นถึงความไม่เที่ยงและเห็นถึงความคลายคืนนะคะมันก็เป็นความเพียรชอบเกิดปิติเกิดสมาธินะคะโดยทำให้ปิติสงบระงับก่อนเมื่อมันมีปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มันก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์และเมื่อเข้าถึงสมาธิสัมโพชฌงค์อย่างนี้แล้วอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นปรากฏการณ์ที่เราปฏิเสธไม่ได้ทั้งหมดเราเรียกว่าโพชฌงค์7ในลมหายใจเดียวค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่คุณแม่เชิญชวนในวันโกนวันนี้นะคะคณะพุทธสาวิกาทั้งหมดที่เดินอยู่บน เราเรียกว่าถังน้ำนะคะในหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งถือว่าเป็นที่ก่อสร้างแรกที่เราจะต้องมีน้ำไว้หล่อเลี้ยงหุบเขานะคะในเวลายามย่ำเช่นนี้ก็งดงามค่ะงดงามอยู่ด้วยการทำหน้าที่เป็นความงดงามที่พวกเราใช้ชีวิตที่มีโพธิปักขิยธรรมก็คือธรรมที่จะทำให้เกิดการบรรลุธรรมนั่นเองใช้การปฏิบัติที่ทำอานาปานสติให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์นะคะสมัปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7เมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นอุปนิสัยตามส่งของเราเราก็จะรู้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่โลเลที่ไม่โลเลคนที่โลเลจะไปถึงเป้าหมายไม่ได้เมื่อเราไม่โลเลวันนี้เราตั้งชื่อว่าทางรัฐมันไม่แวะซ้ายมันไม่แวะขวาแล้วนะคะมันคือทางลัดที่มุ่งตรงเข้าไปสู่มรรคผลนิพพานคุณแม่ก็จะขอให้ทุกท่านที่ได้มีโอกาสติดตามการทำงานในธรรมสวัสดีไลฟ์นะคะได้เห็นว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์เป็นอีกหนึ่งของสังฆะหรือชุมชนหรือหมู่คณะของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังที่เห็นอยู่นี้แล้วก็มีความตั้งใจค่ะที่เราจะใช้แผ่นดินคือการเกิดมาครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกในสิ่งที่เราเรียกว่าทุกข์เมื่อจบรายการนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้กระบวนการต่อไปของเราคือการสาธยายมนต์วันนี้ก็จะให้สวดนี่แหละค่ะโพชฌงค์7แล้วจากนั้นก็จะให้ปฏิบัติแต่มีแม่ชีหลายคนที่ไม่สวมถุงเท้าแล้วไม่มีหมวกคุณแม่ว่าเขาสั่นแน่เดี๋ยวอาจจะจบรายการตรงนี้ก่อนมีคำถามไหมคะ
ไม่มีคำถามเลยเหรอจริงเหรอตายบรรลุกันหมดแล้วจ้ะก็วันนี้คุณแม่ก็จะขอคือมันเริ่มหนาวแล้วล่ะค่ะก็อยากจะให้ท่านมองไปนะคะในบรรยากาศข้างนอกที่งดงามเช่นนี้ก็หวังว่าคืนนี้ท่านจะเข้านอนอย่างสงบเย็นสงบเย็นจากสิ่งที่มากระทบในใจนะคะเมื่อสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จนี่แหละค่ะคือเป้าหมายของการใช้ชีวิตที่ต้องเป็นนักสู้คือนักสู้เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าขอให้เจออะไรง่ายนะคะอะไรยากเขาก็ทำได้อ่ะค่ะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ